proprio soldi, sono lì che si utilizzano i servi di affronto. Qual è la formula? ความจำกัดความอย่างไร
ตรงนี้มันอาจจะเป็นข้อมูลเสริมตรงนี้นะมันผมนำมาในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเฉพาะกิจตรงนี้นะอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ต่อยอดในตำราในคู่มือของท่านแต่อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าครั้งต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะอาจจะนำมาสลับคั่วกันในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์ซึ่งก็มีคู่มืออยู่เล่มหนึ่งอยากจะนำสิ่งนี้มาประสานก็อย่างไรมันต้องเรียนคู่ขนานกันไปในเรื่องของหลักศรัทธาหลักอะกีดะห์แล้วก็ในเรื่องของภาคปฏิบัติคือฟิกนะก็อยากจะให้มีการเรียนควบคู่ขนานกันตลอดไปและสุดท้ายก็คือในส่วนของวิชาตัสวุฟหรือวิชาอัคลากคือ3วิชานี้มันขาดไม่ได้จะเห็นว่าวิทยากรนะผู้รู้แต่ละท่านก็จากที่ผมได้รับคำประสานจากอาจารย์ฟารุกก็คือจะเห็นว่าก็พยายามที่จะเน้นพวกเราเป็นการกระตุ้นปลุกเราให้พวกเราได้มีกำลังในการที่จะมาศึกษาตรงนี้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเฉพาะในแต่ละสัปดาห์นำมาเล่าสู่กันฟังนะนำมาเรียนรู้กันในเรื่องต่างๆเห็นว่าบางท่านก็จะกำหนดมาเลยว่าวันนี้ประเด็นนี้เรื่องนี้อย่างตะกี้นี่นะอย่างที่อาจารย์ฟารุกก็ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวจะมีช่วงที่สองก็มีท่านอาจารย์อภิดินก็จะมานำเสนอในหัวข้อในเรื่องที่กำหนดมาเลยนะมีเอกสารมีชีทนำประกอบนะนั่นก็คือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียนรู้กันแต่จริงๆแล้วเรานี่ต้องเรียนลักษณะเป็นการเรียนแบบต่อเนื่องเมื่อเรียนต่อเนื่องแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคู่มือประกอบนะเอกสารในการเรียนรู้นั่นก็คือในส่วนของวิชาตอนนี้ก็อย่างที่รับทราบไปแล้วก็คือมีอาจารย์หวังของเรานะก็จะนำมาเสนอในเรื่องเราเกี่ยวกับหลักศรัทธาเรื่องของกีดะห์ก็จะมีคู่มือโดยเฉพาะในส่วนของผมก็คือจะมีรับผิดชอบในส่วนของอัลฟิกก็คือภาคปฏิบัตินะดังนั้นแน่นอนแหละในรายละเอียดตรงนี้นะเราก็ต้องมีคู่มือกำกับนะแต่ณวันนี้นะผมอาจจะนำประเด็นตรงนี้มาขั้นรายการทุกคนนะเป็นข้อมูลเฉพาะกิจตรงนี้มันก็เห็นว่าเป็นเรื่องราวประเด็นที่เราควรจะต้องติดตามกันรับรู้กันก่อนหรือว่าเป็นการทบทวนนะกับสิ่งที่เราอาจจะรับรู้มาแล้วที่ก็ถือเป็นการทบทวนกันในคำว่าศาสนานั่นก็คืออยากจะให้คำนิยามทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนผมขออนุญาตนะหยิบคำที่เป็นตัวบทจากตำราเล่มหนึ่งซึ่งความตั้งใจของผมนะถ้าเป็นไปได้โอกาสหน้าก็อยากจะนำมาใช้กับพวกเราเป็นคู่มือด้วยผมเคยเสนอมาแล้วหลายครั้งกับนะวิทยากรที่นี้ก็เคยปรึกษากันก็น่าจะจริงอยู่ระบบเราส่วนใหญ่ระบบว่าหมอลับแต่จริงแล้วเราก็มีคนในพื้นที่เดิมก็อยากจะนำในส่วนตรงนี้เราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในเรื่องของภาษานะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมไปในตัวในการที่เราเรียนเนื้อหาวิชาการนี้แต่เราก็ได้ภาษาไปด้วยก็คือภาษามาลายูเป็นภาษาท้องถิ่นของเรานี่คือความตั้งใจของผมก็อยากจะนำมาเสริมด้วยนะนั่นก็คือผมมองไปแล้วนะตั้งเป้าไว้แล้วว่าเจตนาของผมก็คือแต่เป็นไปได้นะอินชาอัลเลาะห์ก็คือในส่วนของหลักอะกีดะห์ผมมีอยู่แล้วคู่มือตำราตรงนี้นะเองแต่ว่ายังไม่เวลามันยังไม่เลือกตรงนี้แต่ความตั้งใจก็คิดว่าจะเป็นไปได้อินชาอัลเลาะห์ก็คืออาจารย์นำตำรามาประกอบในการเรียนของเราก็คืออย่างเบื้องต้นอย่างในวิชาอะกีดะห์นะก็มองไปที่ตำราเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าตามมัสยิดตามกองโรงเรียนต่างๆสมัยนั้นสมัยก่อนเขาจะใช้ตำราเล่มนี้เป็นที่มัชฮูดเป็นที่นิยมแพร่หลายนะถ้าบอกวิชาเตาฮีดก็คือฟารีดะห์ฟารีดะตุลฟารออิด
นะผมต้องแชร์ดาวแชร์อาหมัดเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพชนบรรพบุรุษนะที่เขาได้มอบเป็นมรดกให้ไว้กับเราเราควรที่จะนำสิ่งนี้มรดกที่เขาทิ้งไว้เนี่ยนะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราซึ่งถือว่าเป็นบรรพชนต้นตระกูลของเราในสายคนยังมีแชร์ดาวอัลฟาตอนีแชร์อาหมัดผู้ประพันธ์ตำราฟาริยะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียนการสอนกันอยู่นั่นจะเห็นว่าตามสถาบันโรงเรียนต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้การอบรมเราก็จะใช้คู่มือเล่มนี้ประกอบในการนี้อันนี้ผมเพียงจะนำเสนอเปลี่ยนให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะก็อยากจะรับฟังจากท่านทั้งหลายด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรตรงนี้ถ้าผมจะนำมาใช้เป็นคู่มือในการประกอบการเรียนการสอนตรงนี้โดยจะเอาเป็นภาคภาษาไทยคู่มือมีอยู่แล้วที่เป็นฉบับแปลออกมานะแต่ว่าต้นฉบับก็คือมาจากภาษามาลายูที่นิยมฟาริยะนะเป็นภาคภาษามาลายูก็มันเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักศรัทธาโดยเฉพาะในส่วนของฟิกอย่างที่ผมเคยนำมาให้แล้วก็คือในคู่มือนะก็มีต้นฉบับที่แปลมาจากภาษาอาลียกูตินาฟิสภาษาก็ยังคงอยู่หรือเปล่าที่ถ่ายมาให้นะก็คือเป็นภาษาไทยอันนั้นคือของฟิกโดยตรงเลยนะอันนั้นคือต้นฉบับภาษาอาหรับก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยก็อยากจะให้เราจับเมนตรงนี้เป็นเมนหลักในการเรียนของเราคู่มือคือไม่อยากจะให้นะแบบว่าสเปชบักเลยแหละวันนี้อาทิตย์นี้ก็คืออันนี้คืออาจจะเป็นบางครั้งบางคราวแต่หลักของเราคือเราเรียนกันตลอดอยู่แล้วพอเราตั้งใจเราเรียนไว้แล้วเรียนยงรันตานะทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมอีสอบตราบใดมีลมหายใจเราก็จะเรียนอย่างนี้ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เนี่ยยกเว้นว่ามันมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุจำเป็นนะอย่างวันนี้ก็คงจะมีบ้างอะไรคล่องไปบ้างแล้วปกติเต็มเลยนะแน่เลยจะมีเหตุนะจำเป็นก็ไม่ว่ากันตรงนี้นะดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราทำอยู่ณตรงนี้ก็คือเราขอให้เราทั้งหลายยืนหยัดมั่นคงนะในการที่จะรักษาตรงนี้ไว้ทุกศาสนาการที่เราทำตนอย่างนี้แหละนี่เท่ากับว่าเราเป็นการประกาศว่าเรานี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งศาสนาถ้าตราบใดเมื่อเรายังปล่อยปากเรื่องเดียวปล่อยวางเรื่องนี้การเรียนการสอนไม่ช้ามันก็จะหมดไปศาสนาเพราะตัวเราเองแต่นั้นสิ่งสำคัญคือเนี่ยเราจะต้องอิสติกอมยืนหยัดมั่นคงในการเรียนตรงนี้เราจะต้องอาซัมไว้เลยตั้งปณิธานเนียนไว้เลยห้ามไม่ถึงการต้องหามมานะอันนั้นก็จะมาเรียนให้ได้ต้องอย่างนั้นถ้าหากว่ามันสุดที่สายผมไม่ไหวเลยนะโอ้ต้องนอนอะไรเนี่ยส่งเลยอันไม่เป็นไรนะตราบใดยังไหวเนี่ยคงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้ในการติดจะตลอดไปอย่างอดีตอย่างที่ผมเคยประสบมาอย่างที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่ความทะเยอทะยานมุกมานะในการเรียนมีเรื่องเล่าของผมเนี่ยคนคนนี้ถ้าตราบใดกูยังไหวอยู่ยังมีลมหายใจยังไม่บ้ากูจะต้องไปเรียนไม่ให้ขาดแม้แต่ครั้งหนึ่งถึงขนาดว่ามีวันหนึ่งมันเต็มที่แล้วนะไข้ขึ้นสูงให้เพื่อนเนี่ยหามเลยไปนั่งฟังกูสอนถึงก็บอกขออนุญาตวันนี้บอกขออนุญาตขอตีโดนนอนกันทำไมไม่ไหวแต่ทำไมถึงมาก็นอนก็นอนพักไปเลยฉันอยากจะมารับฟังในสิ่งที่กูไม่อยากจะให้ขาดแม้แต่ครั้งเดียวถึงขนาดนั้นครั้งเดียวในชีวิตก็ไม่อยากจะให้ขาดถึงขนาดว่าให้เพื่อนนะหามอะไรมานั่งรับฟังข้างหน้าแล้วก็ขออนุญาตอยากมาบอกว่าฉันขอเรียนแต่ขออนุญาตรับฟังเฉยๆวันนี้ไม่ขอใช้ตำราคู่มือรับฟังในการเขียนในการบันทึกแต่ขอนอนฟังบอกกับกูตรงๆนั้นบอกว่าโอเคไม่เป็นนี่คือเขาไม่อยากจะให้พลาดโอกาส
คำว่าศาสนาตรงนี้นะอยากจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นกับท่านทั้งหลายก่อนก็คือว่าพระบอดาอุกามอิกูอันหนึ่งในคำว่าศาสนานั้นเขาหมายความว่าอิบารอกดาริโตดอปาริปนันสักละหุคมยังดิฮันตารกันดิโยอุลิฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าศาสนานั้นคือหมายถึงการรวบรวมข้อกำหนดต่างๆหมายถึงหุกมต่างๆนั่นเองนี่เรามาทำความเข้าใจอันดับแรกคำว่าศาสนานั้นเองคนนี้มีศาสนาไหมคนนี้ศาสนาศาสนามันคืออะไรคำว่าศาสนานั้นมันหมายความว่าการรวบรวมข้อกำหนดข้อบัญญัติต่างๆหรือในภาษาเราเรียกว่าหุกกลมอักกามข้อกำหนดข้อบัญญัติต่างๆทั้งหลายนั้นข้อกำหนดไหนข้อบัญญัติไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้อัลลอฮฺได้วางมาให้ตีกรอบมาให้ให้กับใครล่ะแก่ปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหลายนี่คือความหมายของคำว่าศาสนาศาสนาหมายถึงการรวบรวมข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติต่างๆเราเรียกว่าอาการหุกกลมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหลายไม่มีข้อจำกัดคำว่าบ่าวเนี่ยอิบาดุลลอฮ์บ่าวของพระองค์ทั้งหลายจะชนชาติใดภาษาใดผิวพันธ์ใดก็ตามเลยอยู่ในคำว่าอิบาดุลลอฮ์บ่าวของพระองค์การรวบรวมข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติอาการมองที่อัลลอฮฺได้ทรงวางมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์แต่บ่าวไหนบ่าวที่ว่าบาอีสักละฮัมโบยาอย่างมุกัลลาบ่าวที่อยู่ในการบังคับของศาสนาเราชื่อได้ที่ว่ามุกัลลาเนี่ยข้อบัญญัติต่างๆที่รวบรวมมาที่อัลลอฮฺได้วางไว้ให้แก่บ่าวเนี่ยให้แก่บ่าวที่อยู่ในลักษณะที่ว่าอยู่ในเกณฑ์การบังคับของศาสนาเราเรียกว่าคนคนนั้นมุกัลลัฟมันมีคำอีกคำหนึ่งที่มันคล้ายกันต้องแยกแยะดีที่เราบอกไอ้มุอัลลัฟลงท้ายตัวเดียวกันเลยตัวฝามุอัลลัฟผู้ที่เพิ่งเข้ารับศาสนาอิสลามใหม่ๆนะครับผู้ที่เขามีจิตใจยังหวั่นไหวอยู่นะก็มาเข้ารับอิสลามแล้วนะมูอัลลัฟมูอัลลัฟอันนี้มูกัลลัฟนะกาฟกับอัลลิฟตัวนี้มันต่างกันตัวท้ายเหมือนกันตัวฝาเหมือนกันอย่างเราตรงนี้หลายคนก็ได้ชื่อว่ามูอัลลัฟมูอัลลัฟนี่ผู้ที่มาเข้ารับศาสนาอิสลามใหม่ๆมารับกะลิมะชะฮาดะห์เข้ารับอิสลามเรียกว่าแต่ต้องใหม่ๆนะตอนแรกๆเดือน2เดือนประมาณนั้นเขาเรียกว่ามูอัลลัฟมาเข้ารับอิสลามเข้ามาเป็นปีบุคคลเราหลายปีแล้ว20ปีแล้วโอ้อย่างนี้นะเก่าแล้วนะใหม่ๆแล้วนะมูอัลลัฟมันกลายเป็นไม่มูอัลลัฟนะก็กลายเป็นมุสลิมเป็นมุมินนะเรียกเป็นฝากเลยที่นี่ว่ามุสลิมนะมุสลิมหรือว่ามุสลิมนะมุสลิมอ่ะทีนี้ไอ้ข้อกำหนดที่อัลลอฮ์ได้วางมาเนี่ยให้แก่ปวงบ่าวเนี่ยบ่าวที่อยู่ในการบังคับของศาสนาเรียกว่ามุกัลลัฟในคำว่ามุกัลลัฟคำนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายบอกว่ามุกัลลัฟเราตอนนี้ได้ทั้งมุอัลลัฟด้วยและมุกัลลัฟด้วยโอ้กันเลยนะบางคนก็สถานะเป็นมุอัลลัฟในขณะเดียวกันมุอัลลัฟแล้วก็คือต้องมุกัลลัฟไปโดยปริยายมุอัลลัฟคืออะไรล่ะคำมุกัลลัฟคำนี้มันจะมีความหมายแตกออกมาเป็น2นั่นก็คือ1อาติลุนในคำมุกัลลัฟผู้ที่ถูกให้รับผิดชอบผู้ที่ศาสนาบังคับตามรากศัพท์คำมุกัลลัฟในคำว่าผู้ที่ถูกบังคับโดยศาสนาศาสนาบังคับแล้วว่า
ท่านนั้นต้องมีภารกิจต้องกระทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่ศาสนากำหนดไว้ที่เรียกว่ามุกัลลัฟนั่นแหละครับในคำว่ามุกัลลัฟทีนี้ในคำว่ามุกัลลัฟก็นักปราชญ์อุลามะผู้รู้นักวิชาการศาสนาเขาก็มาขยายความว่าในมุกัลลัฟก็คือหมายความว่าอาคิลุนอัลอาคิลผู้มีสติปัญญาหนึ่งบวกกับคำว่าอัลบาลิผู้ที่บรรลุนิติภาวะต้องบวกกันนะรวมกันจึงกลายเป็นมุกัลลัฟกลายเป็นมุกัลลัฟทั้งอาคิลผู้มีสติปัญญาและอัลบาลิผู้ที่บรรลุนิติภาวะนั้นเรามาตรวจสอบมาเช็คดูเราทุกคนณที่นี้ไม่ว่าผมหรือท่านทั้งหลายนั้นอยู่ในฐานะมุกัลลัฟทุกคนเลยอาคิลและบาลิด้วยจะต้องมีคุณสมบัติทั้งสองประการนี้รวมกันบวกกันจึงเรียกมุกัลลัฟทีนี้การรวบรวมข้อบัญญัติต่างๆที่อัลเลาะห์ได้วางกำหนดมาให้แก่บ่าวเนี่ยเป็นข้อบังคับที่อยู่ในเกณฑ์การบังคับของเราทั้งหลายนี่คือศาสนาดังนั้นเราอยู่ในฐานมุกัลลัฟนะถ้าอยู่ในฐานสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้วางกำหนดมาเราจะต้องสนองต้องยอมรับถ้าเราไม่รับในข้อบัญญัติตรงนี้ที่อัลเลาะห์วางมาเราไม่มีศาสนาเดี๋ยวต่อไปผมจะนำเสนอว่ามีเครื่องหมายอะไรที่จะบอกว่าคนนี้มีศาสนาหรือไม่มีแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกก่อนว่าศาสนาความหมายมันคืออย่างไรอย่างที่ผมนำเสนอณตรงนี้นั่นคือความหมายของศาสนาการรวบรวมข้อบัญญัติหรือข้อบัญญัติต่างๆข้อกำหนดต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหลายไม่มีข้อจำกัดว่าบ่าวชาติใดภาษาใดชนชาติใดผิวพรรณใดซึ่งบ่าวพวกนั้นอยู่ในการบังคับของศาสนานั่นคือเรียกว่ามุกัลลัฟโดยข้อบัญญัติต่างๆเหล่านี้แหละอัตสลีลรอซูลyang membawa akan mereka itu doi khan lim khan lim tetapi maka doi khan การสื่อสารมาจากท่านนบีศาสนาพุทธของอัลเลาะห์ตะอาลาในคำว่าลิดอฮ์ตรงนี้มันจะออกมาเป็น3ลักษณะด้วยกันที่เราบอกว่าหะดีษนบีจากข้อความหมายตรงนี้มันขยายความแตกออกมาว่าอัตสลีดอฮ์รอซูลยาโดยผ่านลิ้นของศาสดาของอัลเลาะห์ตะอาลาลิ้นของรอซูลหมายถึงการพูดจากประชาชนผ่านโดยผ่านวาจาของศาสดาของอัลเลาะห์ตะอาลานั่นก็คือหมายว่าผ่านในลักษณะทั้ง3ด้วยกันในคำว่าลิดอฮ์ตรงนี้จะแตกออกมาคือ3แนวทางด้วยกันหนึ่งก็คือด้วยการวาจาด้วยการพูดของซุนนะห์บทบัญญัติข้อกำหนดต่างๆที่อัลลอฮ์ได้วางมาให้กับบ่าวทั้งหลายที่เราได้ชื่อว่ามุกัลลัฟหมายว่าหญิงหรือชายโดยที่ท่านนบีของเราก็คือได้นำมาทั้งในด้านของวาจาคำพูดเราเรียกว่าอัลฮะดีษหะดีษนบีว่าอย่างนี้นบีก็บอกว่าสอนไหมนำที่นี่แหละเป็นที่มาของการที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งรอซูลขึ้นมาเพราะอันนบีอัลรอซูลนบีก็คือผู้ที่บอกนั่นคำว่านบีรอซูลก็คือศาสนาพูดของอัลลอฮ์นะรอซูลต้องแล้วถามอัลลอฮ์ไม่บอกเราได้ตรงกันเรากับอัลลอฮ์อ่านนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราที่อักีดะห์เรากับอัลลอฮ์มันต่างกันลักษณะสภาพนั้นมันต่างกันญาติอัลลอฮ์กับญาติเราไม่เหมือนกันเราจะไปสื่อสารได้ยังไงอัลลอฮ์จึงส่งรอซูลมาอันนี้คือมันเป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเพื่อที่จะได้สื่อสารไงได้นำข้อมูลที่อัลลอฮ์วางกำหนดมาข้อบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์วางมาเพื่อที่จะให้รอซูลนำมาบอกนี่คือฮิกมะห์เคล็ดลับที่อัลลอฮ์ได้วางรอซูลกำหนดรอซูลมาถ้าเรารับจากอัลลอฮ์ตรงจะไงอย่ารู้เรื่องไม่เข้าใจหรือเอาจากยิบรีลเลยเดี๋ยวก็ตะเลยเบิดเบิ้ลหมดแล้วหนีหมดแล้วนะพวกมาเลกามันยังเป็นมนุษย์อย่างเราดังนั้นจึงส่งรอซูลมาแต่งตั้งรอซูลมาเพื่อจะทำหน้าที่มาสืบสาร
มาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับบรรดามักลูกผู้คนทั้งหลายได้รับทราบได้รับรู้นะเนี่ยโดยผ่านศาสนาทูตข้อบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์วางมาให้กับปวงบ่าวทั้งหลายโดยผ่านรอซูลก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรายุคเราตรงนี้นะโดยที่ท่านนั้นเป็นผู้นำมาประกาศatas lidah rasulnya yang membawa akan mereka itu dolhan sesnatu kongrum nama prakat hai gap kukun hang lai ni lu nai kwa mai kama sesnat le suan sutai nai kwa mai kama sesnat kau ma tok thai duai kho kwa mong ni dan kuku gap bodo kabajikan yang gagal ini berkuah mai kong kama sasna kong islam kau การรวบรวมข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติอักการต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงวางมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ที่อยู่ในเกณฑ์ยึดอยู่ในการบังคับของศาสนานั่นคือมุกัลลัฟเราทั้งหลายโดยผ่านศาสนทูตของพระองค์มาเป็นผู้ประกาศบอกกล่าวซึ่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ที่อัลลอฮ์วางให้รอซูลได้นำมาประกาศนี่นะเป้าหมายคืออะไรล่ะเพื่อที่จะนำพาสู่ความดีแก่พวกเราทั้งหลายนี่นี่คือความหมายของศาสนานั้นคนที่มีศาสนาจะอยู่ในกรอบอยู่ในการใช้ชีวิตที่ดีเพราะเป้าหมายของศาสนาที่ในความหมายที่ให้ว่าคือกาโดกาบจีกันยังกันเพื่อนำไปสู่คุณธรรมความดีอย่างตลอดกาลถาวรตลอดไปนั้นคนที่มีศาสนาต้องตามคำนิยามที่ศาสนาวางไว้เราก็มาตรวจสอบด้วยกันมาเช็คดูว่าเราเข้าใจคำว่าศาสนาสรุปตรงนี้คือว่าคำว่าศาสนานั่นก็คือหมายถึงการรวบรวมนะข้อกำหนดข้อบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์ได้วางมาให้แก่ปวงบ่าวเราทั้งหลายมุกัลลัฟไม่ว่าหญิงหรือชายนะมีไม่ใครไม่อยู่ในคำว่ามุกัลลัฟในที่นี้ไม่ได้ตามคำนิยามความหมายคำว่ามุกัลลัฟขอมือหน่อยไม่ให้เลยนะขอไม่ให้เลยนะหวงซะด้วยนะทุกคนยอมรับว่ามุกัลลัฟนะอาอิลบาลีดังนั้นเมื่อยอมรับตัวเองแล้วว่าฉันนี่คือมุกัลลัฟเป็นผู้ที่อยู่ในนั้นว่าเรานี่มุกัลลัฟผู้ที่ถูกบังคับโดยการหลักการที่อัลลอฮ์ได้วางกำหนดมาโดยผ่านรอซูลนำมาบอกให้แกเราต้องจำยอมแล้วในข้อกำหนดต่างๆที่ศาสนาวางไว้อัลลอฮ์ได้วางไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่มันจะนำพาไปสู่ความดีอย่างตลอดกาลนิรันดร์ตลอดไปเลยเป็นการที่เอาล้อพันเป้าหมายคือตรงนี้นั้นคนที่ไม่มีศาสนาก็เป็นไงก็เรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับมันไม่มีจุดยืนในการดำเนินชีวิตดังนั้นเดี๋ยวเราอีกตรงนี้จะนำเสนอต่อไปว่ามันมีกรอบอย่างไรบ้างในเรื่องราวศาสนาตรงนี้นี่คือความหมายของคำว่าศาสนาทีนี้มาดูกันต่อนั่นก็คือในคำว่าศาสนาเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีเครื่องหมายมันมีข้อสังเกตอย่างไรว่าคนนี้มีศาสนามองปั๊บโอ้คนนี้ว่ามีศาสนาไอ้คนนี้ไม่มีแล้วทำตัวแบบนี้ไม่มีศาสนาเนี่ยแปลว่าในคำภาษาเราใช้ว่าสิ่งที่คนที่ไร้ศาสนาเป็นไงการประพฤติการกระทำตนของเขานั้นนะการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยนะคนนะถ้าไม่มีศาสนามันก็ไม่ต่างอะไรกับอัลคายาวันสัตว์เดรัจฉานพอที่อัลลอฮ์เนี่ยก็จะเนี่ยความหมายเราได้ทราบไปแล้วอัลลอฮ์ได้วางกำหนดข้อบัญญัติต่างๆข้อกำหนดอักกามการตัดสินเดี๋ยวเราจะลงลึกในเรื่องต่อไปทำเรื่องอักกามนะที่ผมนำเสนอตอนต้นอักกามผู้กลมเนี่ยอัลลอฮ์ได้วางผู้กลมหลักการต่างๆเพื่อจะเป็นกรอบตีกรอบให้กับเราในการใช้ชีวิตและเป้าหมายก็เพื่อที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่างที่เราอยากอยู่ไม่ใช่เพื่ออื่นใดการใช้ชีวิตในดุนยาเราเนี่ยถ้าไม่มีศาสนามันก็จบทางไม่ต่างอะไรเลยฉัน
นะจะทำอะไรมันก็ไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีการยับยั้งอะไรชั่งใจอะไรเลยเกิดขึ้นนะได้เวลาต้องทำอะไรก็ไม่ได้เวลาต้องอย่างนี้ก็ไม่มันก็ไม่ใช่นี่แหละศาสนาได้วางกรอบไว้นี่คือความหมายของศาสนาดังนั้นเรามาดูกันต่อก็คือว่าในคำว่าศาสนานั่นแหละมันจะมีเครื่องหมายมีอาลามัตนะมีกาโนนะครับมีเครื่องหมายอย่างไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีศาสนานั่นก็คือว่าดานสกลตานอุกามออิตูเขาบอกอัมปัตฟาร์กาคำว่าศาสนานั้นนะเขาบอกว่าเครื่องหมายของศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วย4ประการต่อไปนี้ถ้าใครก็ตามมีเครื่องหมายมีตาโนนอาลามัตสี่ประการต่อไปนี้โอเควันนั้นมีศาสนาในตัวเขาถ้ามันขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้ขาดทั้งหมดขาดข้อหนึ่งข้อใดไปก็ถือว่าคนนั้นไม่มีศาสนาเรามาเช็คกันมาตรวจสอบดูว่ามีอะไรบ้างข้อบอกประการที่หนึ่งนั่นก็คือฟาร์กามุซอฮียะติกอดซอฮียะติกอดอะไรนั่นก็คือหมายความว่ามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องยะติกอดอย่างซอฮียะนะตอนขาใช้คำสลับมาดิซอฮียะติกอดหมายถึงยะติกอดอย่างซอฮียะอย่างซอมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องมาดูกันมาเช็คดูเครื่องหมายแรกเรามีหรือไม่มันก็จะโยงใยมีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับเรื่องของอะกีดะห์ไปแล้วในข้อแรกมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องจึงจะถือว่าคนนี้มีศาสนาถ้ามีหลักศรัทธาที่ไม่ถูกต้องคนนี้ไม่เรียกว่ามีศาสนานี่คือเครื่องหมายประการแรกคนนี้อยู่ในการปฏิบัติเขาในการเชื่อการอีหม่านเขามันตรงกันไหมเขาบอกต้องมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องหมายความอะไรนี้นั่นก็คือเขาบอกว่ายาตุจาซัมดังนั้นบารังยักยติกอดกันเดียวอุลิฮ์อัลสุนนะวะจามะนั่นแหละคือคำว่ามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องคือหมายความว่ามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ชาวอัลสุนนะวะจามะเขาได้เชื่อมั่นเชื่อการมาแบบนี้ถ้าออกนอกกรอบตรงนี้แล้วถือว่ามันผิดไปออกนอกกรอบนอกเลนเหมือนกับเรารถเราขับก็ต้องวิ่งไปในเลนเส้นทางของทางที่กำหนดไว้ถ้าออกนอกเลนมาไหนเรียบร้อยอันตรายเกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นนี่เหมือนกันจะมีศาสนาได้คนนั้นประการแรกคือหมายก็คือต้องมีการศรัทธาที่ถูกต้องคือหมายก็มันต้องเชื่อมั่นมีการศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮฺสุนนะฮฺวะญะมะเขาเชื่อแล้วถามว่าใครอัลลอฮฺสุนนะฮฺวะญะมะนี่คือคำถามที่จะถามต่อมาใช่ไหมแล้วใครก็คืออัลสุนนะฮ์วัลญะมาอัลสุนนะฮ์ก็คือชาวบุคคลที่เจริญรอยตามแบบฉบับของนบีก็เรื่อยมาซอฮาบะห์ทั้งหลายตะบีอ์ตะบีอ์ที่เขาเชื่อตามจากท่านรอซูลุลลอฮ์รับมาโดยตรงเลยในการศรัทธาจากรอซูลุลลอฮ์อย่างไรเราก็เชื่อตามถ้าออกนอกกรอบไม่ใช่เป็นการศรัทธาที่ถูกต้องตามกรอบของท่านนบีที่วางไว้นั่นแหละก็ไม่เรียกว่าอัลสุนนะฮ์วัลญะมาที่มันหลุดไปอย่างนี้เยอะแยะไปถึงวันที่บอกโอ้โหตรงนี้ตรงกี่กลุ่มมัน73จำพวกนบีรับรองจำพวกเดียวเข้าสวรรค์นอกนั้น72เหลือลงนรกหนึ่งในนั้นคืออัลสุนนะฮ์วัลญะมาเดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามันมีแล้วชีอะห์เลยกอดารียะห์เลยวะฮ์บียะห์เลยเจ้าบริยาเจ้าบริยาเยอะมากมายหลายกลุ่มนั่นคือการศรัทธาที่มันไม่ตรงกับอัลลอฮฺสุนนะฮฺวัลญะมาดังนั้นที่เราอยู่ณวันนี้ก็ขอให้เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอะลีอุลามะฮ์ที่พวกท่านเขาทิ้งมรดกเราให้กับเราเราก็ต้องรับสานต่อนี่คือเขารับมาจากมันเป็นสันสิลาที่มันสายโซ่ที่ก็สืบต่อเนื่องกันเรื่อยมาเราไม่ต้องไปแคร์ใจไม่ต้องวิตกกังวลอะไรยังไม่ต้องไปเกิดความสงสัยเองมันใช่หรือเปล่าไม่ต้องเรามีหน้าที่ศึกษาแล้วกันทำแล้วกัน
เรียนรู้ในสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาให้เรารับทราบก่อนแล้วก็สิ่งสำคัญมีหนำซ้ำปัจจุบันนี้เราก็จะมากล่าวขานกันมาพูดจากันและสะดวกที่มันได้ไม่ได้ก็คือไปกล่าวถึงกับบุคคลซึ่งเขาตายจากไปแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะไปกล่าวใช้ได้ก็โอ้ไม่มีทั้งนะในหลักการตรงนี้ต่างๆนั้นเดี๋ยวนี้เรากล้ากันแล้วเพิ่มเกลือมากเลยกันนะกับคำกล่าวในรัชกาลที่มีการสมประมาดูหมิ่นกับบรรพชนที่เขาตายจากไปแล้วซึ่งเราไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะไปขอนะมาจากเขาแล้วไม่มีทางดังนั้นอยากจะให้กำลังใจกับพวกเราตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังได้ศึกษาเรียนรู้ณปัจจุบันนี้ก็ขอให้เรามั่นใจนะนะเป็นการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องตามที่บรรพชนเขาได้รับสืบทอดกันเรื่อยมาดังนั้นเครื่องหมายประการแรกก็คือมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องคือหมายความว่าสิ่งที่ไอการเชื่อมั่นการเชื่อมั่นเป็นการเชื่อมั่นตามในสิ่งที่อะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาได้เชื่อมั่นเขาศรัทธากันนี่คือเป็นเครื่องหมายที่หนึ่งจะถามเราเรามีอย่างตรงนี้ก็ลองเช็คดูแล้วกันลองตรวจสอบลองถามใจตระวงมีหรือยังเครื่องหมายเขาได้มีมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องนะตามที่เรากำลังเรียนรู้กันตอนนี้เราดูว่ากำลังเรียนรู้กันอยู่กำลังศึกษากันอยู่ก็ตามหลักนี้ถึงว่าตามที่อาเลมูลามะบรรดาผู้รู้ทั้งหลายที่เขาหยิบยื่นมรดกให้กับเราก็คือในเรื่องของวิชาการศาสนาส่วนหนึ่งในหลักศรัทธาที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนั่นก็คือเขาวางแนวไว้แล้วเนี่ยอย่างที่ผมเกิดนำไปตอนต้นก็อยากจะนำมาเสนอในเรื่องของวิชาอะกีดะห์เสริมสลับกับฟิกด้วยก็คือในเรื่องนี้เพราะอยากจะเจาะไปเลยในแนวของการอะกีดะห์หลักความเชื่อก็คือเพราะเนื้อหาในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์จะพุ่งเป้าเน้นไปในเนื้อหาเกี่ยวกับองค์อัลเลาะห์และองค์รอซูลโดยนั่นคือเนื้อหาหลักของวิชาตอฮีดเรียนรู้ในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ไม่ได้เรียนรู้ถึงตัวตนอัลลอฮ์เราไม่สามารถจะไปรู้ได้นะตรงนั้นขอให้เราเข้าใจอัลลอฮ์เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ปิดประตูได้เลยเพราะมันมีขีดจำกัดตรงนี้มันมีการครอบงำตรงนี้คือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของสติปัญญาเราไม่สามารถจะไปรับรู้ว่าเราเนี่ยมีสมองแค่นี้จะไปรับรู้ตัวตนอัลลอฮ์ตาลาเรื่องซาอัลลอฮ์ตาลาไหมก็เพียงแต่ให้เรารู้ถึงในคุณลักษณะต่างๆสีฟ้าต่างๆของอัลลอฮฺตาลาเท่านั้นถามจริงเราไปรู้นะเราจะไปเปรียบเทียบเหมือนกับเรารู้กับวัตถุด้วยกันอันนี้เราเพราะอัลลอฮฺกับเรามันต่างกันแล้วถามเราว่าเป็นยังไงอยู่ไหนมาอันนี้อัลลอฮฺเราก็รู้ในคุณลักษณะของพระองค์นั่นเองที่ให้เรียนรู้นะรู้ต่ออัลลอฮฺรู้จากอัลลอฮฺคือรู้ในคุณลักษณะเดี๋ยวตรงนี้อะไรเราก็ไปว่ากันในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิชาอะกีดะห์วิชาตอฮีดนี่คือเครื่องหมายที่หนึ่งเครื่องหมายประการที่สองนั่นคือการดูว่าบานัดกอสอดบานัดกอสอดอะไรบานัดกอสอดคือมีเจตนาที่แท้จริงมีเจตนามีความตั้งใจที่แท้จริงและถูกต้องหมายความว่าอย่างไรเจตนาที่แท้จริงก็ให้อธิบายความหมายตรงนี้ก็คือว่าใหญ่ดุมันอยู่ในการอิบาดะห์ดังนั้นอิคลาสนี่คือนัยยะความหมายของคำว่าบานัดกอสอดมีเจตนาที่ถูกต้องและแท้จริงเลยของจริงคืออย่างนี้เจตนาคือหมายความว่าทำอิบาดะห์ประพฤติปฏิบัติอิบาดะห์ทั้งหลายนั้นปฏิบัตินั้นมนุษย์ได้การอิบาดะห์ดังอิคลาสคือการปฏิบัติอิบาดะห์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงในการทำอิบาดะห์นี่คือเป็นเครื่องหมายประการที่สองที่จะบ่งชี้เป็นตัวชี้วัดว่าคนนี้มีศาสนาต้องมีเครื่องหมายประการนี้ต่อ
มีเจตนาที่ถูกต้องมีเจตนาอันแท้จริงคือหมายความว่าทำอิบาดะห์ลงไปนั้นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงเจือปนโดยเด็ดขาดนั่นจึงจะเรียกว่าคนคนนั้นมีศาสนาที่ระบบเราพูดกันอยู่เสมอเป็นประจำโอ้ทำด้วยอิคลาสผู้ติดบังแม่ฉันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงหรือเปล่าใจเราเนี่ยจริงหรือเปล่ามันตรงกันไหมบาปกับใจที่ไม่ตรงกันเพราะอีคลาสเนี่ยมันเป็นลักษณะของหัวใจอย่ามาพูดกันเลยว่าฉันบริสุทธิ์ใจอีคลาสเป็นลักษณะของหัวใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดออกมานั้นการทำอิบาดะห์ลงไปนั้นไม่ว่าจะอิบาดะห์รูปแบบใดก็ตามบวชเลยละหมาดเลยอย่างอิบาดะห์หลักเราก็คือละหมาดห้าเวลามันต้องไปมองไกลอิบาดะห์ตรงนี้มาถึงการละหมาดยกตัวอย่างง่ายๆการละหมาดเราก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละนั่นหมายถึงการหาว่าเรามีสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงมันเจือปนเอาสิ่งอื่นมาพาทีร่วมกับอัลลอฮ์ไม่เพื่ออัลลอฮ์นะที่เราพูดว่าลิลลาฮิตาลาจริงไหมเราเองเป็นผู้ที่ให้คำตอบกับเราเองได้เราอาจจะหลอกคนอื่นหลอกได้จะหลอกตัวเองไม่ได้เรารู้อยู่กับใจแล้วว่าเรานี้เพื่ออัลลอฮ์ไหมที่ทำลงไปที่เรากล่าวในละหมาดอุสลีเนี่ยอุสลีฟารดอซูรีอัลบาโรกาติมะมูมันลิลลาฮิตาลาโอ้คนตรงตบท้ายด้วยลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์ข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูซูรีสี่รอบเป็นมะมูเพื่ออัลลอฮ์แต่ละหมาดไปแล้วออกมาแล้วที่ละหมาดเนี่ยใจนิดหน่อยก็พอคนนั้นเองนะเกรงใจมั้งเดี๋ยวเขาจะว่าไงแต่เป็นแขกไม่ละหมาดใจนึกอยู่ในคนเดียวเองไม่ได้ไปนั่งโบ้ใครแล้วไหนแล้วบอกเพื่ออัลลอฮ์ตาลาเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เดี๋ยวเขาจะว่าเข้าไปมัสยิดไปแล้วเป็นไงโอ้โหคนเต็มนะเอาสักหน่อยก็เข้าไปเลยฮะว่าอย่างครูที่เข้ามาไม่สมยอมละหมาดเลยใจนึกอยู่ในเองพูดอยู่ในใจว่าไม่ละหมาดที่ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าแขกท่าอะไรไม่ยอมละนะเอาสักหน่อยละหมาดสองรัตนะใจนึกอยู่นั่นเพื่อโอ้ยคนนี้นั่งอยู่ด้วยอ่ะโชว์มาหน่อยเลยอ่ะไปทีนี้วัสลามเลยหมดแล้วทำลายมันศาสนาที่เรามีอยู่มันสลายไปเพราะเครื่องหมายจะเป็นบ่งชี้วันหนึ่งคือการเจตต้องมีเจตนาที่แท้จริงที่บริสุทธิ์นั่นเองคือทำอิบาดะห์ลงไปด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ตรงนี้ก็อยากจะมาต่อยอดตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ก็มีนักปราชญ์อุลามะเขาได้มาขยายความจากคำว่าการทำอิบาดะห์ด้วยจิตใจด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นั้นเขาก็มีคำขยายความตรงนี้ต่อยอดมาว่านั่นก็คือหมายความว่าการที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้อามันอิบาดะห์ไม่ว่าจะอิบาดะห์ด้านใดก็ตามทำลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเนียนบริสุทธิ์ตั้งใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงอย่างไรล่ะที่ว่าเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเขาขยายความให้เห็นภาพกว่านี้การที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนั้นคือหมายความว่าโดยที่ไม่มีหุ้นส่วนไม่มีภาคีใดๆในการอิบาดะห์โดยเอาสิ่งอื่นมาร่วมกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่มีนั่นแหละความหมายของบริสุทธิ์ใจโดยการที่เราลงมือทำลงไปนั้นไม่มีใครก็ตามนอกจากอัลลอฮ์มาเป็นผู้หุ้นมาเป็นภาคีร่วมกับอัลลอฮ์ตาดูเด็ดขาดนั่นแหละความหมายในนัยยะคำว่ามนุษย์ในการอิบาดะห์ดังนั้นอิคลาสทำอิบาดะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยหมายความว่าเราจะต้องไม่ตั้งภาคีไม่นำสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลามาร่วมส่วนในการอิบาดะห์นั้นตรงนี้ก็มีหลักฐานยืนยันในอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งองค์การหนึ่งที่ว่า
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا อายะนี้เป็นอายะที่จะยืนยันเป็นหลักฐานที่ชัดว่าการอิบาดะห์ของเราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้ามีสิ่งอื่นมาเป็นภาคีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺตะอาลาจบเลยถือว่าไม่บริสุทธิ์ใจแล้วถือไม่ออกปากก็จะบอกบริสุทธิ์โอ้แต่มันไม่ใช่หลอกตัวเองไม่จริงอัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอฮฺบอกว่าความมังการในยันจุดแต่บุคคลใดใครก็ตามที่เขาปรารถนาเขาใฝ่ฝันเหลือเกินปรารถนาอะไรล่ะลิกออรอบที่ต่อการที่เขาจะพบเจอกับพระผู้บานของเขาความมังการในยันจุดลิกออรอบที่ดังนั้นใครก็ตามบุคคลใดใครก็ตามที่เขาปรารถนาเขาใฝ่ฝันเหลือเกินอยากที่จะลิกออยากที่จะพบปะเจอกับพระผู้บริบาลของเขาพระเจ้าของเขาอัลลอฮ์บอกว่าฟัลยามันดังนั้นเขาจงปฏิบัติเขาจงกระทำกระทำอะไรอามาลันซอลิฮันการกระทำอามันอิบาดะห์ที่ดีดีในนี้ก็คือเนี่ยแหละบริสุทธิ์ใจนั้นเจ้าจงทำอามันที่ดีแล้วเจ้าจะได้พบกับอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์บอกการันตีไว้แล้วยืนยันไว้แล้วในอัลกุรอานแล้วเชื่อว่าทุกท่านอันนี้ทุกคนนั้นสามารถจะตอบให้กับตัวเองได้เรากล้าปฏิเสธนะทุกท่านหรือจะปฏิเสธเฮ้ยจริงหรือเปล่านะอะไรกันเนี่ยฟังมันกันในยันจูริโกอารอบปิฟัลยามัลอามาลสอลิฮ์มันก็คำบอกเล่าธรรมดาอ่านเรียบร้อยเลยวาสาลามีคุรอานมุสลิมนะก็คือผู้ประพันธ์อุลามะเขาก็นำมากราบตรงนี้บอกว่าเป็นการยืนยันในเครื่องหมายข้อที่สองนี่ว่าการอิบาดะห์ของเราจะต้องทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะหลักฐานตรงนี้ชัดเจนเลยดังนั้นบุคคลใดใครก็ตามที่เขาปรารถนาเขาใฝ่ฝันที่จะพบเขาจะเจอนะต่อพระผู้บานของเขาพระเจ้าของเขาดังนั้นเขาจงปฏิบัติเขาจงอามัลนะประพฤติปฏิบัติอามัลที่อัลลอฮ์มาตบท้ายอายะนี้องค์การนี้ว่าวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดะและเขาอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้ชิริกที่เราพูดกันทับศัพท์เลยนะอย่าได้ชิริกอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้มาหุ้นส่วนบิอิบาดะติร็อบบิด้วยการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเขาอาหารโดยเด็ดขาดอย่างถ้าปรารถนาฝันที่จะพบเจออัลลอฮ์ก็จงทำอิบาดะห์โดยกับไม่ต้องนำสิ่งอื่นมาอุ้มส่วนมาชริกต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนี่คือหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะได้ในประเด็นนี้ผมก็จะขอต่อยอดนะขยายความลงมาจากเครื่องหมายที่สองที่ว่ามีเจตนาที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายก็ต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะบอกฉันก็บริสุทธิ์ใจนะแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆดุนยาก็มาแทรกจะว่าไงเราจะไม่มีข้อสงสัยบ้างเลยพอพูดถึงจุดตรงนี้แล้วแค่นี้แล้วแล้วถามถ้าจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจ 100% แล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดมีมาปนบ้างสักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะวันนี้บอกว่าบริสุทธิ์ใจในคลาสต้อง 100% เต็มเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลามันเกิดว่ามันมีมาเคลือบแฝงมาปนบ้างนะมันจำแนกบ้างในอิบาดะห์ที่เราทำนั้นสัก 5% ดุนยานะ 95% นั้นคือเพื่ออัลเลาะห์แต่มันมีดุนยาเข้ามาจะว่ายังไงตรงนี้ให้น้องอ้วนว่าไงจะมีคำตอบอย่างไรตรงนี้ประเด็นมันจะแตกออกมาอย่างนี้ตรงนี้บรรดานักปราชญ์ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความอะไรคีลาฟันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีความที่แตกต่างกัน
ตรงนี้มันมีออกมาเป็น3แนวทางด้วยกัน3ความคิดเห็นในมุมมองของท่านนี้นั่นก็คือท่านแรกนั่นคืออิบนุอับดุสซาลามท่านมีความเห็นในประเด็นนี้บอกว่าในกรณีของบุคคลที่เขาทำอามันอิบาดะห์โดยการที่ตั้งคาคีในการอามันอิบาดะห์ของเขานำสิ่งอื่นมาตั้งคาคีมาร่วมหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ตะอาลายกตัวอย่างเช่นอ่านในละหมาดอีกตอนนี้อ่ะอะไรล่ะอิบาดะห์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่กี่วันนี้เรื่องของฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าไม่มีสิ่งอื่นมาเครือบแฝงสมมุติกันว่าเนี่ยประเด็นนี้ในมุมมองของนักวิชาการอุลามะฮ์ท่านนี้กันคืออิบนุอับดุสซาลามบอกว่าคนที่เขาอามันอิบาดะห์ที่เขามีหุ้นส่วนในการอามันของเขาด้วยการอัลลอฮฺตะอาลาด้วยมีเอาผู้อื่นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺมาหุ้นส่วนในการอามันอิบาดะห์ของเขาจากการละหมาดเป็นต้นนะโดยนำสิ่งอื่นนั่นคือเรื่องราวกิจกรรมของดุนยาเข้าไปเกี่ยวข้องดุนยามันก็คือนอกจากอัลลอฮ์มาชีวะอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่นอกจากอัลลอฮ์นั่นก็คือดุนยาเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ไอ้ที่เรามาเนี่ยอัลลอฮ์ด้วยแล้วอัลลอฮ์กาติดแล้วแล้วก็เพื่อคนนี้ด้วยป่ะคนนี้เพื่อย่อเราเดี๋ยวเขาจะว่าเราสักเรียนมาแล้วไม่ยอมละหมาดเลยนะกะละหมาดไว้หน้าย่อหน่อยมะหน่อยว่างั้นใจนิดอย่างนั้นนะนั่นแหละที่ว่าการณดุนยาเพื่อดุนยาเข้ามาเสริมดังนั้นในมุมมองตรงนี้อิบนุอับดุสซาลามบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีดุนยาเข้ามาแทรกนั่นคือผลบุญจะไม่ได้เลยโอ้หนักเลยนะในมุมมองของอิบนุอับดุสซาลามบอกว่าถ้ามีดุนยาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้นิดเดียวเองเป็นอันว่าหมดเลยสลายหมดเลยผลบุญของอามันนั้นมันยกเลิกมันโมฆะไปหมดเลยสลายหมดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะสมมติเราต้องเอามาเปอร์เซ็นต์เพื่อดุนยามันมาแจมมาเสริมมาสอดแทรกนะในอามันนั้นเพื่อเอาล็อก99ถูกไหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะเพื่อดุนยาเนี่ย 1% ไอ้ 1% ตัวเนี้ยมันมาชิริกมันมาหุ้นส่วนภาคีกับอัลลอฮ์ด้วยในอามันของเราเนี่ยไม่ว่าจะอามันใดก็ตามการปฏิบัติใดก็ตามแค่ 1% ในมุมมองของนักวิชาการนั้นนี่ที่อิบนุอับดุสซาลามเนี่ยบอกว่าผลบุญไม่ได้เลยฟาวหมดเลยเจ๊งเลยจบเรียบร้อยอามันที่เราลงทุนไปนั้นสลายหมดเลยไปนะนี่คือมุมมองของนักวิชาการท่านนี้โอ้หนักเลยนะโอ้เราประสบไหมกับมุมมองของนักวิชาการนี้เราเคยเจอไหมฮะมาเคยเจอไหมยอมเดี๋ยวบอกว่าการอายุเนี่ยนั่นไงเจ้าไงโอ้หรือมีตลอดไอที่ผ่านมาจะมีแบบนี้ตลอดเลยนะแจมแจมบ้างดุนยาเนี่ยเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ตลอดเลยอิบาดะห์เราท่านนี้เรียบร้อยเลยถ้าตามนักวิชาการท่านนี้เนี่ยความเห็นความเข้าใจที่เขาตีความออกมาว่าโอ้ไม่ได้สลายหมดอามันอิบาดะห์ท่านเลือกเอาแบบนั้นท่านต่อมานั่นก็คือในกรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าในส่วนของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งท่านมีประเด็นอย่างนี้ออกมาว่านั่นก็คือโดยการเขาพิจารณาดูก่อนพิจารณาถึงสาเหตุของการที่มันเป็นแรงผลักดันซึ่งที่จะนำไปสู่การอิบาดะห์การอามันของเรานั้นอะไรที่มันแรงผลักดันมันสิ่งที่มันกระตุ้นที่มันเป็นสาเหตุให้เรานี่ได้อามันอิบาดะห์ดังนั้นเขาบอกพยานว่าดังนั้นหากว่าปรากฏว่าไอ้งานดุนยานั้นมันมากกว่า
งานวิญญาณเนี่ยมันเกิดมากกว่าไองานของอากิระดังนั้นตรงนี้ก็บอกว่าแน่นอนก็จะได้ผลบุญไปตามอัตราส่วนตามปริมาณของที่เราเจตนาได้ไปตามสภาพความเป็นจริงสมมุติว่าอาจจะมีส่วนในเรื่องของดุนยานี้เท่าไหร่ล่ะคือมากกว่าเพราะใช้คำว่ามากกว่าเป็นงานของอาคิระไอ้งานอุปกรณ์ไอ้งานมันมากกว่างานศาสนานะปรากฏว่ามันมีความมีจำนวนมีอัตราที่มากกว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอาคิระนั้นดังนั้นผลบุญก็จะได้ตามสัดส่วนนะตามสัดส่วนนั้นสมมติว่าผมตีเป็นอาจจะเป็นตัวเลขออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ท่านทำไปนั้นน่ะละหมาดนั้นน่ะเพื่อเอาล้อ 80% ทั้งนั้นน่ะเอามากกว่าไอ้20นั้นน่ะมันมีดุนยาเข้ามาสอดแทรกมาชีริกต่อพระตาลา 20% ในมุมมองของนักวิชาการท่านนี้ท่านคืออิมามกอซาลีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอย่าคิดไปตามอัตราส่วนของที่เราเจตนาของที่เราเจตนาเราเจตนาอย่างไรจะได้ไปตามนั้นนะก็คืออ่ะท่านมีถ้าดุนยาค่าอาคิเราะห์มากกว่านะจะได้ไปตามอัตราส่วนแต่ต้องเป็นอาคิเราะห์มากกว่านะไอ้ส่วนที่มันมาแทรกมาทั้ง 20% หรือ 10% ที่เป็นดุนยามันก็ถือไม่มีผลแต่ได้ไปตามอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เป็นอาคิเราะห์เพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นคือ 80%ไอ้20หรือ 10% ที่เป็นดุนยาก็ถือว่าไม่นับนี่คือในมุมมองของอิมามกอซาลีเป็นแบบนี้นะแต่ต้องเป็นในซีในด้านที่เป็นอาคิเราะห์เพื่ออัลเลาะห์นะเยอะกว่าเกินขึ้นเหมือนกันเกิน50ขึ้นไปเข้าใจกันตรงนี้นะคือเกินขึ้นนะ50ขึ้นไปคือเพื่ออัลเลาะห์ไว้เพื่ออัลเลาะห์มากกว่าแต่ว่ามีสิ่งอื่นที่มันเป็นดุนยาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมันได้ถึงครึ่งนะแต่คิดเป็นครึ่งกว่าคืออะไรมากกว่าก็เรียกว่า51ขึ้นไปมากกว่าแล้วนะแต่คิดตามตัวเลขเอาแบบหลักคณิตศาสตร์ก็คือ51ขึ้นไปไอ้นั่นคือ49อีกก็คือน้อยกว่าแล้วก็จะได้ไปตามส่วนที่เราเจตนาเพื่อมาได้ไปตามอัตราส่วนแบบนั้นนั่นคือในมุมมองของนักวิชาการที่ได้ชื่ออิมามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ถ้าหากว่าเกิดดุนยามันเยอะกว่าท่านบอกอ่ะอันนี้ถือว่าไม่ได้จะไม่ได้ผลบุญถ้าหากว่าดุนยามันเยอะกว่าเขาจะให้น้ำหนักไปทางว่าอาคิเราะห์ต้องเยอะกว่าถ้าหากว่าดุนยามันเกิดมากกว่าครึ่งหนึ่งอันนี้จะไม่ได้เลยเหมือนกันตามทัศนะของอิมามกอซาลีจะไม่ได้เลยนั่นแหละยังคือนั่นคืออย่างไร60ไปแล้วดุนยาเนี่ยที่เราละหมาดเนี่ยเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ 60% 70% ไอ้30หรือ40นั่นคือเพื่ออัลเลาะห์นั่นเองถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เลยคนละก็ยังมีส่วนได้บ้างนะนี่คืออีกทัศนะหนึ่งมุมมองหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือแต่ที่มันคือมีความเหลื่อมล้ำกันไม่เท่ากันนะระหว่างอาคิเราะห์กับดุนยาถ้ามองในแง่ของอาคิเราะห์เยอะกว่าดุนยาน้อยกว่าก็จะได้ไปตามอัตราส่วนนั้นถ้าอาคิเราะห์80ดุนยา20อ่ะก็ได้ไปตามนั้นคือ 80% นะการตอบแทนผลบุญถ้าเกิดดุนยามันเยอะกว่าดุนยา60หรือ70นะอาคิเราะห์เนี่ยคือ30 40นะอันนี้ถือว่าไม่ได้นะก็ไม่ได้คนละบุตรปัญหาต่อมาคือถ้าหากมันเท่ากันแหละมันมีแหละ50-50เลยของสินของสินเกิด50-50เท่ากันแหละดุนยาก็50อัลลอฮ์ก็50ที่เราลงมือทำไปนั้นอิบาดะห์นั้นคือ50-50เพื่ออัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ครึ่งหนึ่งคนละครึ่งแล้วกันดูฮะแบ่งคนละครึ่งนะแล้วจะว่าไงตรงนี้
ังไม่เท่าไงถ้ายังถ้ายังถ้ามันคนละครึ่งจะบอกไงนะปวดท้องจ้านะถ้าอย่างละครึ่งแล้วเนี่ยทหารสองนะ50-50นะฟาวทั้งคู่เลยกูตกไปทั้งคู่เลยจบไม่ได้ผลบุญหมดเลยตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันโอ้ยก็แบบมันยังลังเลนะใช้ได้ตัวฮันบนก็ใกล้อยู่อ่ะคนนี้ก็มันมีใจเหมือนกันนะเผื่อยอดเราบ้างแหละมารับคนละครึ่งแล้วกันไม่ได้เลยทีนี้ศูนย์เปล่าเลยโมฆะไปหมดเลยผลบุญที่จะรับนั้นกลายเป็นศูนย์สลายหมดเลยทีนี้มันก็มีอีกทัศนะหนึ่งมีอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการอุลามะท่านท่านนี้เขาก็มีเหตุผลเขามีหลักฐานยืนยันอย่างยิ่งกว่านี้นั่นก็คือในคำของอิบนุฮาญะร์ก็คือนักปราชญ์อุลามะท่านหนึ่งผู้รู้ท่านหนึ่งในเชิงของในแง่ของนักฟุกฮะห์ในนักนิติศาสตร์อิบนุฮาญะร์ท่านก็บอกว่าท่านมีแนวโน้มโอนเอียงไปในทิศทางที่ว่าใดผลละบุญตามอัตราส่วนที่เขามีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ทำมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าถ้ามันมีเพื่ออัลลอฮ์อยู่บ้างก็ได้ไปตามอัตราส่วนจะ 5% 10% 20% ก็แล้วแต่ขอให้มีแล้วกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีอยู่บ้างแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็คือได้ไปตามอัตราส่วนนั้นเพราะตรงนี้ก็ถือตามอายะห์นี้หลักฐานไหนล่ะอิบนุฮะญัรบอกว่าถ้าหากว่ามันจะมีดุนยาเข้ามาแต่ว่ามันมีเพื่ออัลลอฮ์อยู่ยังไงก็มีเพื่ออัลลอฮ์อยู่บ้างจะมากน้อยก็แล้วแต่เขาถือว่าได้ไปตามนั้นได้ไปตามอัตราส่วนที่เราเรียกว่าเพื่ออัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นน่ะเราเพื่ออัลลอฮ์ทั้ง 10% 20%แต่เพื่อมนุษย์เพื่อผู้คนทั้งหลายเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์แหละ 80% เพื่ออัลลอฮ์ 20% ไอ้ 20% นั่นคือจะได้ไม่ถือว่าโมฆะไม่ถือว่าโมฆะเพราะเขาถือหลักฐานอายะห์นี้ว่าฟะมัยยะมัลมิซกอลละซะรอติคอยรอยะดูเขามีที่อ้างอิงมีหลักฐานยืนยันว่าฟะมัยยะมัลมิซกอลละซะรอติคอยรอยะดังนั้นบุคคลใดใครก็ตามที่เขาประพฤติปฏิบัตินะคุณงามความดีมิสกอลและรัตรติมีน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆนี่เรียกอะไรมดอะไรที่เรียกกันบนชาวบ้านเรียกกันว่าอะไรติดต่อมองหวานนะสมุมายัดมดมายัดโอ้ลงมีมันกินโอ้โหทันทีเลยนะก็เรียกมดมายัดนะนะตัวนิดเดียวเองเราจะจับมันนะตัวเดียวเนี่ยตัวเล็กๆแต่มันมองช่างกิโลนะมันน่ะเข็มกับดิ้นไหมมันน่ะใครเป็นแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเนื้อไปช่างกิโลขายเนื้ออยู่แล้วโอ้โหมดตัวเล็กนะมดมายักษ์นะเข็มกับดิ้นไหมเข็มกิโลแกจะไม่ไปไหนเลยนิ่งมันไม่มีน้ำหนักนั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่าฟะมัยยะมัลมิซกอละซะรอติฮ์แล้วบุคคลใดใครก็ตามที่เขาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีมันมีน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆคุณหรือบางคนบอกแปลว่าเท่ากับผงทุเรียนอีกอย่างซะรอมันยิ่งสมุยังจะจีมดตัวเล็กๆยะรอฮูแน่นอนเขาก็ย่อมเห็นมันทีนี้อิบนุฮะญัรเขาก็อ้างถึงหลักฐานจากอายะห์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีเจตนาเพื่ออื่นด้วยเนี่ยเขาก็ได้ไปตามอัตราส่วนนั้นก็ถือว่ายังได้นะตรงนี้เนี่ยตามทัศนะมุมมองของอุลามะท่านนี้คืออิบนุฮะญัรก็ถือว่ายังได้นี่คือในเครื่องหมายข้อที่สองเครื่องหมายข้อที่สองในคำว่าบานักกอซอดคือมีเจตนาที่บริสุทธิ์มีเจตนาที่แท้จริงมาดิทำอามัดอิบาดะห์ลงไปด้วยกับบริสุทธิ์ใจจริงๆต่อมาเครื่องหมายที่สามที่จะเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกให้รู้ว่าคนคนนี้มีศาสนาสองประการแล้วทุกคนมีหมดนะตรงนี้สองข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยย่อนะ
คนะดีหมดแล้วนะนายยักหน้าทันทีเลยไม่รู้ฮะมากเลยบอกฉันยังไม่มีเลยสองข้อนี่ที่ว่ามาเนี่ยลองบอกขอมือดิใครยกมือเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะใครกล้านะใครกล้าไหมบอกสองข้อฉันจะไม่มีเลยไหนใครกล้าที่ยกมือไม่มีหรอกผมว่าเด็กมีหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแน่เลยเอามาดูกันต่อข้อที่3ข้อที่3ก็บอกว่าการติโกะบอกว่ามายังวัดนอกันยันจีนั่นคือทำตามสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทำตามสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมายความว่าทำตามสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยัยจูมังอริโจกันสักอะไรอย่างอิสุโรนี่คือความหมายของคำว่าทำตามสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการหมายความว่าคือปฏิบัติสิ่งที่ถูกบัญชามาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาสิ่งใดลงมาเราปฏิบัติตามครบถ้วนหมดไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใดนี่แหละมันจะเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าคนคนนี้มีศาสนาข้อนี้เรามาตรวจสอบตัวเราเองศึกษาว่าแล้วจะจะค่อยไปมั่นใจในข้อนี้แหละสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ไม่ว่าอะไรก็ตามนะไม่มีข้อยกเว้นเราสนองตอบเนี่ยที่เรามาเน้นย้ำเราพูดกันเลยเกินในคุตบะฮ์ตัวข้อเสียคืออิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติโอ้โหกดถึงเต็มที่ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นการยำเกรงอย่างแท้จริงก็นี่แหละตักวาที่เราพูดกันในความหมายคำว่าตักวาก็คือกิมติซัลอาวามิรวัจนาบุนนาวาบีคือการเทิดทูนตามคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์สนองตอบในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ใช้ทำไรเราทำตามทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อตัวเองบอกโอ้ข้อนี้มันท่านจะละไว้บ้างนะดูฮันโอ้อะไรในละหมาดห้าเวลาเนี่ยโอ้มันหนักเลยสนองตอบด้วยความยินดีพอใจ5เวลาไอ้นี่ถือว่าจริงๆนะฮะว่าได้ตามคำขอนบีมูซานะนบีมูซาผมขอได้เหลือ3นบีผมไม่เอาแล้วเห็นกระดาษแล้วอายเขิน5นี่ก็แย่แล้วนะวันไปที่อิสรอมิรอดไปรับเพื่อนละหมาดมีมูซาก็ไปขอลดก่อนเดิมนี่มัน50วักตูนละหมาดเนี่ยไปรับทราบไปด้วยแต่50เวลาแล้วก็จบไปแล้ววันนึง24ชั่วโมงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะก็ลบมานี้นะ9เที่ยวขึ้นล่องขึ้นล่องอยู่เนี่ย9ครั้งลงมานี้ละ5ละ5นะจาก50เหลือ45 40 35 30 25 20 15 10จนเหลือ5โอ้นบีมูซาเหลืออะไรนะยามมุฮัมมัดเหลืออะไรไปเหลือสัก3ดีกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้ตอบโบแล้วไม่ไหวแล้วนะห้าเดือนกันดังนั้นเราไม่มีข้อโต้แย้งใดๆสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้เราทำครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งสำคัญเนี่ยเรื่องการละหมาดถือว่าเป็นหัวใจหลักในการอิบาดะห์ของเราให้ครบสมบูรณ์อย่าให้โค้งครอบเป็นขาดนี่คือเครื่องหมายที่สามที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรานี่มีศาสนานะคำตอบอยู่ตัวเราเองแหละไม่ต้องใครมาตอบมาถามเราแล้วมาตอบเราตอบตัวเองถามตัวเราเองว่าเรามีอย่างนะ1 2 3เครื่องหมายนี้อัลลอฮ์ใช้เราทำนะทุกเรื่องนะไอ้นี่ผมยกตัวอย่างในเรื่องอิบาดะห์ทุกเรื่องไปนะที่เป็นเรื่องศาสนาที่ศาสนาใช้เราทำตามนี่คือคำว่าทำตามสัญญาทำตามสัญญาก็ถือว่าเราได้ให้สัญญานะให้สัตยาบันสัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วในครั้งที่เราถูกสร้างมาความจริงแล้วสุดท้ายเครื่องหมายที่สี่นั่นคือการบัญญัติยาดอันมาละเปาวีสังกัดนั่นก็คือต้องไม่ล่วงเกินขอบเขตต้องไม่ล่วงเกินขอบเขตนั่นคือตามคำสั่งหมายความอะไรต้องไม่ล่วงเกินขอบเขตยาตูคือหมายความว่ามันงั้นกันสักระยำดีละรักกันมันงั้นกันสักระยำด
ีนารัจันคือหมายความว่าจะต้องละทิ้งสิ่งที่ถูกห้ามต้องละทิ้งต้องเลิกเลยไม่กระทำสิ่งที่ถูกห้ามสิ่งที่ศาสนาห้ามสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามต้องไม่ปฏิบัติปล่อยวางเลยทิ้งละเลิกเลยนะข้อห้ามต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ห้ามไว้เราจะต้องไม่ปฏิบัติมันนั่นคือเรียกว่าไม่ล่วงละเมิดขอบเขตเราก็เดินไปตามกรอบที่ศาสนาวางไว้นะนี่คือเครื่องหมายที่สี่สุดท้ายก็หวังว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนนะก็คงจะมีเครื่องหมายทั้ง4อย่างนะ4ประการนี้ไหนใครมีครบหมดเลยไหนขอมือหน่อยคนเดียวเลยนะเพราะโอ้ยไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันระวังเลยแม่ยิงคำถามไปเลยใครบ้างมีดีครบหมดแล้ว4เครื่องหมายที่ผมว่ามันละมาขอมือก็ไม่ให้ทีนี้ใจดำก็เกินนะอ๋อไม่ให้เลยแสดงว่าไม่มีแบบนี้นะเอาละผมก็ภาวนาให้มีแล้วกันนะภาวนาให้มีครบ4ประการนี้นี่คือมันเป็นเครื่องหมายที่จะบอกชี้ว่าเรานั้นมีศาสนาอย่างแท้จริงและก็ถูกต้องด้วยครับนั่นคือในคำว่าศาสนานะอีกคำหนึ่งนะที่ผมเกริ่นนำไว้ในตอนต้นก็คือว่านั่นก็คือเรื่องของคำว่าฮุกุมนะมันมีความหมายอย่างไรตรงนี้นั่นก็คือมันมีว่าในคำว่าฮุกุมอันฮุกนุคำชี้ขาดคำตัดสินมันก็มีด้วยกันอยู่หลายประการด้วยกันนะนั่นก็คือว่ามันมีด้วยกันทั้งหมด3ประการ3ประเภทด้วยกันคำว่าข้อชี้ขาดเราเรียกว่าอัลฮุกมุในภาษาอัลฮาคิมุนะแต่อัลฮุกมุนี่การตัดสินนะคำตัดสินข้อชี้ขาดตัวฮาคิมหมายถึงผู้ที่ตัดสินสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินชี้วัดทีนี้ในคำว่าอัลฮุกมุเนี่ยเราเรียกว่าข้อชี้ขาดเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทเลยนะ3ประเภท3อย่างด้วยกัน1ก็คืออัลฮุกมุชรีข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาอันนี้ก็เรียกว่าอัลฮุกมุชรีข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนามันก็มีแยกออกเป็น2เลยแต่ผมขอนำเสนออันแรกก่อนก็คือว่าอัตตะกีฟีเรียกว่าข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาทางด้านการบังคับใช้ก็ตะกีฟีบังคับใช้ที่เราเรียกกันว่าแบ่งออกมาเป็น5ประการไหนล่ะถ้าผมกล่าวไว้แล้วหลายคนคงจะออกขอร้องขออะไรถึงบ้างพ่อหนึ่งก็คือวาจิบนี่แหละมันเป็นข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาซึ่งตรงนี้มันต้องเป็นเมนหลักในการที่จะไปเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆแต่ได้ต้องจับประเด็นนี้ได้ก่อนว่าข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาเรียกว่าอัลฮุกมุชรีมันมีข้อย่อยแตกมาอีก5ประการ1วาจิบ2ซุนนะห์3ฮารอม4มักรูห์และก็สุดท้ายประการนี้ฮะมุบาฮ์ฮารอชขอบคุณยังโอ้อันนี้วาจิบตรีกันนะโอ้นี่วาจิบนะสิวาจิบนั่นแหละคำว่าวาจิบนั่นเขาเรียกว่าอัลฮุกมุชรีอัตตะกลีฟีให้รับทราบไว้ข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาทางด้านการบังคับใช้เดี๋ยวผมจะลงลึกในรายละเอียดตรงนี้ลงต่อไปว่าในแต่และประเภทแต่และประการนั้นมันมีความหมายอย่างไรวาจิบมันหมายความว่าอย่างไรท้องนั้นมีตัวอย่างอย่างไรตรงนี้ต้องรับทราบต้องรับรู้กันเข้าใจวาจิบ
เดี๋ยวไปเรียนคำวาจิบเดี๋ยวไปเรียนในเรื่องของวิชาเตาฮีก็มีคำวาจิบเข้ามาแล้ววาจิบในหลักนี้คำแบบนี้ผมขอแทรกในเสริมตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกก็คือว่าในคำวาจิบตรงนี้มันก็จะมีอยู่สองความหมายด้วยกันถ้ามองกันในเรื่องของวิชาฟิกแล้วเนี่ยอุปสรรคีตามหลักบัญญัติศาสนาแล้วมันก็หมายความว่าสิ่งที่จะให้ผลบุญแก่ผู้กระทำและลงโทษแก่ผู้ที่ละทิ้งเช่นละหมาดฟัรฎูห้าเวลาเป็นต้นเราเรียกว่าทำแล้วก็ได้บุญทิ้งได้บาปนะจะพูดกันภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆก็คือทำได้บุญทิ้งได้บาปนั่นคือวาจิบในทางหลักศาสนาบัญญัติศาสนาเรียกว่าผู้กงเชิดคำนี้เหมือนกันแหละวาจิบเหมือนกันซึ่งเราตรงนี้ถามว่าถ้าวาจิบตามหลักชะรอตรงนี้เราแปลว่าวาจิบที่เราแปลว่าจำเป็นสิ่งจำเป็นไอ้จำเป็นต้องละหมาดนะวาจิบนะว่าวาจิบต้องละหมาดในที่แบบถ้าทำแล้วได้บุญนะทิ้งได้บาปนั่นคือวาจิบตามหลักวิชาของอัลฟิกตามหลักชะรอตถ้ามองกันในแง่ของหลักวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์หรือวิชาอุซูลดีนหลักศรัทธาคำวาจิบตรงนี้ก็ให้ความหมายอีกอย่างมันคนละเรื่องกันเหมือนฟ้ากับเหวไม่ใช่ฟ้ากับดินฟ้ากับเหวไกลกันนิดแต่กี้บอกว่าในคำวาจิบตามหลักวิชาชาโรและตามหลักวิชาฟิกนะนั่นก็คือก็ให้ความหมายว่าคือทำได้บุญทิ้งได้บาปนะคือสิ่งที่จะให้ผลบุญแก่ผู้ที่กระทำและลงโทษผู้ที่ละทิ้งเจตละมาเนี่ยวาจิบต้องละมานะทำไมละมานี่มีโทษนะเรียกว่าวาจิบตามหลักวิชาชะรอหลักวิชาฟิกเรามองกันในแง่ของหลักวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์วิชาอุซูลดีนอันเดียวกันวาจิบคำนี้มันหมายถึงอีกอย่างซึ่งคนละความหมายกับที่ให้เมื่อสักครู่นี้นั่นคือขอให้นิยามว่ามาลาตะซอรุฟิลอักลีอาดามูคือสิ่งซึ่งที่มันไม่เห็นมันไม่กินในปัญญากับการไม่มีสิ่งนั้นจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่มีในอัลลอฮฺตาลาปัญญาไม่เห็นไม่รับไม่รับด้วยเลยเราเรียกไม่กินกับปัญญากับการที่บอกว่าสิ่งนี้ลักษณะนี้ไม่มีกับอัลลอฮฺตาลาเป็นไปไม่ได้จึงสรุปด้วยคำว่าวาญิบในวิชาเตาฮีดคือหมายความว่าสิ่งที่มีแน่นอนต้องแปลไว้ไหนล่ะจะบอกว่าทุกันไม่มีสิฟัตกุดรอนจะไปว่าจำเป็นอัลลอฮ์ต้องมีกุดรอนน่ะมันไม่ใช่แล้วความหมายแบบนั้นความหมายก็จะออกมาว่าสิ่งที่มีแน่นนะเขาจึงให้นิยามไว้ว่าคำว่ายิบนั้นคือสิ่งที่ไม่เห็นไม่ยอมรับในปัญญากับการที่ไม่มีสิ่งเนี้ยลักษณะเนี้ยต่อต้านอัลลอฮ์ไม่มีกุดรอนอัลลอฮ์ไม่มีอิลมูอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่มีลักษณะเช่นนี้คือปัญญาไม่เห็นด้วยก็คือต้องการจะบอกให้รู้ว่าคืออัลลอฮ์นี่ย่อมมีแน่นอนสิฟัตอิลมูอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงกุดรอฮ์อัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพนั่นคือความหมายของคำวาญิบคำเดียวกันแหละแต่ว่ามันมีความหมายต่างกันในแต่ละวิชาตอนนี้ก็ความหมายอย่างวิชาฟิกก็ความหมายอย่างนั่นคือประเภทที่1ประการแรกก็คือข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาเรียกอัลฟุกมุชรีอัตตะกลีฟีทีนี้ก่อนจะไปถึงรายละเอียดตรงนั้น5ประเภทผมขอย้อนกลับมาในนิยามของคำว่าในความหมายของคำว่าข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนามันจะมีความหมายว่าอย่างไรนะก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียด5ประเภท5ประการนั้นนะต้องมาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าหูกลมนะชาดีเราเรียกกันข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาตรงนี้อุลามะผู้รู้นักปราชญ์ในศาสตร์นี้ในวิชาฟิกวิชานิติศาสตร์อิสลามก็ให้ความหมายไว้เช่นนี้นั่นคือ
ผู้กงชรอดพ่อชี้ทางทางมันจะศาสนาเข้าหมายความว่าคิดต่อผู้บอดีกาลาอัลมุตาอัลลิกุบิอัฟฮาลิมุกัลลาฟีนบิตอลาบีอาวิลอิบาฮาตีวัลวักอีลังหุมาความหมายก็คือคำบัญชาของมอสุบฮานาวตาลาคำบัญชาของมอตาลาคำบัญชาไหนล่ะเป็นคำบัญชาซึ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับการกระทำต่างๆของมุกัลลัฟทั้งหลายคำบัญชาของอัลเลาะห์ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการกระทำต่างๆของมุกัลลัฟผู้ที่อาบิดบาลีนะผู้ที่ถูกบังคับก็คือเราในมุกัลลัฟก็คืออาบิดผู้ที่มีปัญญาและผู้ที่บรรลุนิติภาวะไอ้การเรียกร้องเนี่ยไอ้คำบัญชาที่มีความเกี่ยวข้องต่อการกระทำของปวงบ่าวทั้งหลายเนี่ยคำบัญชาที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องไหนและในด้านไหนบิดต่อละบิดด้วยการเรียกร้องท้าทวงให้มีการกระทำในตอนรับตรงเนี้ยเขาแยกออกมาเป็นสองกรณีด้วยไงหนึ่งก็คือเรียกร้องแบบว่าเด็ดขาดเลยต้องกระทำนะที่เรียกว่าจิตนั่นเองงานใช่ไหมทีนี้ในความหมายนิยามที่ว่าให้ไว้คือเรียกร้องมันมีด้วยกันสองลักษณะสองรูปแบบสองกรณีหนึ่งก็คือแบบเด็ดขาดแน่นอนไม่มีข้อประมาณวาจิตในเรียกว่าวาจิตนั่นเองจำเป็นแน่นอนต้องทำอีกกรณีหนึ่งก็คือตอนรับเหมือนกันเป็นการเท้าทวงเรียกร้องวิงวอนแต่ไม่เด็ดขาดที่เราเรียกว่าสุนัขนั่นเองเขาแยกออกเป็นสองและก็ในขณะเดียวกันไอ้การเรียกร้องเนี่ยมันจะแตกไปสองนี่แหละเป็นการเรียกร้องแบบให้ยับยั้งยุติแบบเด็ดขาดกับเรียกร้องยุติแบบไม่เด็ดขาดอีกสองนั่นก็คือกลายมาเป็นคาร้องกับมัตรงเรียกร้องให้เลิกให้หยุดยับยั้งเลยแบบเด็ดขาดเราเรียกว่าคาร้องแบบไม่เด็ดขาดเลยมันไม่ 100% ทำได้บ้างไม่เป็นไรเราเรียกว่ามักรบนั่นที่เรามารู้กันรายละเอียดกว่านั้นอีกแต่ที่ยาวในคำว่าข้อชี้ขาดทางมันอย่าศาสนาเรียกว่าผู้โกงชาติมันก็จะมีความหมายว่านั้นคีตอบุมลอฮิตาละอัลมุตาลิกีอัลมุตาลิกุบิอัฟอาลิมุกัลลาฟีนะบิตตอลาแต่บิดตอลับมันแตกออกมาแยกออกมาถึง4ประการในด้านของเรียกร้องบังคับใช้แบบเด็ดแบบ 100% กับไม่เด็ดขาดก็คือวาญิบกับซุนนะห์เรียกร้องแบบให้ยุติให้เลิกยับยั้งแบบเด็ดขาดกับไม่เด็ดขาดก็คืออีก2ก็แตกออกเป็นฮารอมกับมักรูฮ์นะฮารอมนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะแต่มักรูฮ์นี่คือไม่เด็ดขาดและอีกอันหนึ่งก็คือเอาวิลอิบาฮะคำบัญชาของอัลเลาะห์เหมือนกันที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำของเราทั้งหลายเนี่ยแต่เป็นไปในลักษณะของอิบาฮะมูบาฮ์ฮารอสนั่นเองอนุญาตทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็มูบาเราเรียกกันนะฮาโรสนี่นะคือสิ่งที่ไม่ได้ให้ผลบุญแก่ผู้กระทำและจะไม่ลงโทษผู้ที่ละทิ้งนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดตรงนี้ว่ามันมีอย่างไรบ้างใน5ประเภทตรงนี้นั่นก็คืออันดับแรกก่อนก็คือวาญิบนั่นคือหมายความวาจิบจะเรียกว่าวาจิบนะอีกอย่างวาจิบนะความหมายก็คือว่าสิ่งที่จะให้ผลบุญแก่ผู้ที่กระทำและลงโทษผู้ที่ละทิ้งตรงนี้ความหมายก็คือนักปราชญ์อุลามะก็ได้ให้ไว้บอกว่าในคำว่าวาจิบตรงนี้กับ
วาจิบก็คือหมายถึงตอลาบุลฟิอ์ลีตอลาบันจาซิมันกัลอีมานบิลลาฮ์วะรอซูลิวะกอวาอิดอิสลามินี่คือความหมายคําว่าวาจิบวาจิบก็คือหมายความว่าคือการเรียกร้องให้กระทําตอลาบันจาซิมันเป็นการเรียกร้องอย่างเด็ดขาดต้องกระทํานะไม่ทำไม่ได้เช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นการศรัทธาต่ออัลเลาะห์อันนี้เราวาจิบเหนือเราทั้งหลายนั่นจึงเรียกว่าข้อชี้ขาดทางบัญญัติศาสนาจำเป็นบนเราท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้กันก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้ามองกันในแง่ของหลักชะรอแล้วหลักวิชาฟิกการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นสิ่งจำเป็นเลยวาจิบถ้าเราไม่เรียนรู้ล่ะฮารามนะมีโทษถ้าเรียนรู้อ่ะได้ผลบุญถึงบอกว่าวาญิบในวิชาตะฮีดในความหมายอย่างเถอะแต่นี่ที่ผมว่านี่คือความหมายวาญิบในแง่ของวิชาฟิกหลักวิชาฟิกก็คือเป็นการเรียกร้องให้กระทำชนิดที่เรียกว่าการเรียกร้องแบบเด็ดขาดแน่นอนเลยเช่นการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์และหลักศรัทธาของอิสลามต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวาจิบถือว่ามีนักปราชญ์รู้เนี่ยเขาได้แต่งเป็นบทกวีเรียกว่าเป็นชาร์ตนะบทร้อยแก้วร้อยกองในความหมายของคำว่าวาจิบเขาไว้นะประโยคหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใช้สำนวนว่าเป็นบทกวีเนี่ยบทแชร์คือบทร้อยแก้วร้อยกรองที่เขาบอกว่าฟัลฟัตูมาฟีฟิลิอิสซาวาบุกาดาอาลาตาริกีอิลาอิโตนั่นคืออีกสำนวนหนึ่งในรูปของแชร์ในรูปของบทร้อยแก้วร้อยกรองบทกวีที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมันเป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งแต่อีกสำนวนตรงนี้ที่ผมนำมากล่าวตรงนี้คือมันเป็นในลักษณะของรูปของบทกวีร้อยแก้ร้อยกองนะในภาษาเรียกชาร์ตนั่นเองความหมายคืออันเดียวกันแหละฟัลฟัตูมาฟีฟิลิสซาวาบุอันนี้ไอ้คำว่าฟัตดูหรือวาจิบอันเดียวกันนะฟัตดูวาจิบความหมายเดียวกันนี่ฟัตดูนะเป็นสิ่งจำเป็นนะวาจิบฟัตดูดังนั้นจากตรงนี้เขาก็ใช้สำนวนใช้ข้อความใช้คำอื่นกันว่าฟัรดูนั้นหมายถึงวาญิบนั้นก็คือสิ่งที่ในการทำสิ่งนั้นนะอัชชาวาบก็จะได้รับผลบุญถ้าเราทำสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลบุญนะในทำนองเดียวกันถ้าผู้ที่เขาละทิ้งสิ่งนั้นกาดาอาลาตาริกิฮิลอิกอบุทำนองเดียวกันบนคนที่เขาละทิ้งสิ่งนั้นคือไม่ปฏิบัติอะลีกอบุเขาก็เช่นเดียวกันกับคนที่ทิ้งสิ่งนั้นก็คือเขาจะได้รับการลงโทษถ้าทิ้งสิ่งนั้นได้รับการลงโทษถ้าทำเป็นละบุนี่คือคำว่าวาญิบหรือฟัรฎุอย่างนั้นแหละเขายกตัวอย่างเช่นในกรณีว่าละหมาดห้าเวลาเป็นต้นถ้าเราทำละแต่บุญถ้าเราทิ้งล่ะอันนี้อีกข้อเซ็กโซได้รับการลงโทษนะละหมาดหน้าเวลาเป็นต้นเรื่องราวก็ยังมีเยอะเลยนะนะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาซะแล้วนะตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นเดือนกำลังจะขึ้นน้ำเลยบอกกำลังไปนั่นชิวเลยกำลังเพลินเลยท่านกันนั่งกันยังสงบนิ่งเลยนะโอ้เอาละแต่เวลามันจบไปแล้วนะมันถึงสถานีแล้วมันถึงท่าไปแล้วมันก็ต้องขึ้นกันแล้วนะนะเอาละชอว์โอกาสหน้าผมจะมาต่อยอดนะนะถึงจะบอกมันติดตรงนี้เวลามันจบตรงแต่เนื้อหาเรื่องราวมันยังค้างกันอยู่เนี่ยนะประชาชนยังคล่องใจอยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรในช่องก็โอกาสหน้าเราจะมา
ดีใจนะเดี๋ยวรอบปลายในช่วงสองก็จะมารับฟังอีกแนวหนึ่งนะข้อมูลหนึ่งนะจากท่านอาจารย์มีนะแต่ในช่วงท้ายตรงนี้ผมก็ขอฝากไว้แล้วกันนะก่อนที่จะจากลากันก็จะฝากวลีเป็นประโยคหนึ่งสั้นๆนะเป็นข้อคิดจากเราท่านทั้งหลายคิดว่ามีไหมใครที่นับชอบเลี้ยงไก่มีไหมชอบเลี้ยงไก่บ้างไม่มีกอไก่ไม่มีเลยนะโอ้ไม่มีไหนใครเลี้ยงไก่บ้างนะไม่มีเลยมีแต่แมวมีไหมใครเลี้ยงไก่บ้างถ้าใครมี5กอตัวนี้นะระวังให้ดีนะผมก็ขอฝากไว้แล้วแต่ประโยคบริชันชันตรงนี้บอกว่ากินกามเกลียดโกงกลัว5กอนี่แหละถ้าใครครอบครองนะนะอยู่เหมือนกันนะกินกามเกลียดโกงและกลัว5กอคือ5คาทีเนี่ยแห่งความหมดมัวของชีวิตถ้าเรามากมากกับการกินมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยโอ้ไม่ได้เจริญเลยโอ้มากมากกับการกินวันวันมันจะกินในโบนนักกินเลยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราได้ดีขึ้นมาเลยนะแล้วก็มั่วกับการนะเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยอันนี้ก็มั่วกามเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมไปแล้วนะกลายเป็นภัยอันตรายในสังคมยุคปัจจุบันนี้เพราะเรามีกอตัวนี้แหละ1กอกิน2กอกามนะมากมากในการกินโอ้ภัยเหมือนกันจะทำให้ชีวิตเราหม่นมัวมัวหมองมันจะดีนะเดี๋ยวโรคตามมาโอ้กินกินกินไม่บรรยากบางอย่างเลยเราโมแต่มักมากในการกินนี่คือกอที่ต้องห้ามกอที่สองคือมั่วกามเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นปัญหาของสังคมนะการข่มขืนการผิดประเวณีกันเพราะเรามัวแต่กอกามนี่กลายเป็นปัญหาของสังคมกอที่สามกอเกียรติอันนี้เราก็เมาเลยเมาก็เมาเลยยึดติดอยู่กับเกียรติยศศักดิ์ศรีโอ้มันทำลายชีวิตเราเหมือนกันไม่ได้ว่ากูแม่ต้องศักดิ์ศรีนะต้องเอาตั้งหน่อยเกียรติยศไอ้นี่ก็คือบ้าเหมือนกันบ้าเกียรติเนี่ยมันทำลายเหมือนกันเมาอยู่กับเกียรติเนี่ยทำลายชีวิตเราเหมือนกันไอ้นี่กอเกียรติถ้าเรามีอยู่พอขจัดเลยนะนะ1กอกิน2กอกาม3กอเกียรติแล้วก็กอที่4คือกอโกเมายึดติดเพลินอยู่กับมั่วอยู่กับกอโกกินบ้านกินเมืองทุจริตเนี่ยอันนี้ก็อันตรายชีวิตเราจะพบกับความมัวมัวหมองอย่างแน่นอนอันนี้กอที่4กอโกและสุดท้ายคือกอกลัวกลัววิตกกังวลกลัวนู่นกลัวนี่จนไม่รู้อะไรไม่แม่จะกลัวพี่ตกกังวลนะกลัวโดยที่มันไม่ใช่เหตุที่น่าจะกลัวพี่ตกกังวลอันนี้มันก็เป็นภัยอันตรายกับตัวเราเลยนั้นก็ขอฝากไว้นะห้ากรณีกินกามเกลียดโกงกลัวคือ5ภาคีแห่งความหม่นมัวความมัวหมองของชีวิตเราขอบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์